สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวหนังกันนั่นเองครับและหนังเรื่องนี้นะครับผมเป็นหนังที่มีทั้งตัวละครจาก DC และ Marvel มารวมกันนั่นเองท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะงงนะครับผมว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่หนังเรื่องนี้นะครับผมขอว่าถือยกให้เลยว่าเป็นหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดแห่งปี2018ไปเลยครับผมแต่ยังไม่รู้นะว่าดีที่สุดหรือเปล่าเพราะยังไม่จบปีแต่บอกไว้เลยว่าดีมากๆนะครับผมและหนังเรื่องนี้ก็คือ Ready Player One นั่นเองครับโดยหนังเรื่องนี้นะครับผมเราจะพูดถึงเนื้อเรื่องแต่เราจะไม่สปอยใดๆเลยครับผมเพราะการสปอยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆนะครับผมแล้วก็หนังเรื่องนี้คือแบบมีจุดเด่นที่แบบแตกต่างจากหนังเรื่องอื่นมากๆครับคือเป็นหนังที่แบบว่ายูนิคสุดๆแตกต่างออกมาและเจ๋งมากๆดีที่สุดโอ้โหไม่รู้จะชมอวยขนาดไหนแล้วและเราจะขอนิยามหนังเรื่องนี้อีกคำหนึ่งก็คือหนังดักแก่นั่นเองครับผมนั่นก็คือถ้าคุณดูแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนแก่ขึ้นมาเลยถ้าคุณอายุอยู่ในช่วงแบบ 20-30 ปีเนี่ยน่าจะรู้สึกก็แบบโอ้โหกูแก่แล้วเหรอวะอะไรแบบนี้ครับเพราะหนังเรื่องนี้นะครับผมเป็นการรวบรวมวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์เข้ามาทั้งหมดโดยมีอีสเตอร์เอ็กต่างๆมากมายมหาศาลเรียกได้ว่าเป็นหนังที่มีอีสเตอร์เอ็กเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมมีตัวละครมามากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นแบบโอ้โหกันดั้มหรือว่า Marvel DC นี่มาอะไรกันหมดก็ไม่รู้เขาวิดีโอเกมดังๆ Resident Evil มากันเป็นร้อยๆตัวนะครับผมและจุดเด่นของหนังเรื่องนี้เนี่ยเราจะขอนิยามกันสั้นๆแอบใบ้เอาไว้ก่อนไม่ได้เป็นการสปอยนะโดยเราจะขอฝากเอาไว้ด้วยคำคมก็แล้วกันว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยต้องการทำอะไรอย่างนึงให้สำเร็จนะครับผมมีคนได้เคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าการที่คุณได้ทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสำเร็จมันไม่ใช่สิ่งสำคัญหรอกแต่มันคือระหว่างทางที่คุณทำสิ่งนั้นให้สำเร็จต่างหากนั่นเองครับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางนั่นแหละครับผมคือสิ่งสำคัญและนี่แหละครับผมคือคำใบ้ในเรื่องราวนี้นั่นเองครับบอกเลยว่าดูกันแบบห้ามกระพริบตากันเลยทีเดียวนะครับผมโดยเฉพาะเด็กผู้ชายเนี่ยแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยดูเกมดูการ์ตูนมาก่อนนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องกับพวกที่มันแฝงมาในหนังนะครับแต่เนื้อเรื่องโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้สนุกน่าตื่นเต้นน่าติดตามนะครับผมน่าจะได้คะแนนสูงอยู่เลยล่ะสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีครับแต่หนังเรื่องนี้นี่คือแบบโอ้โหกลายเป็นหนังขึ้นหิ้งเลยถ้าคุณเป็นแฟนหนังอะไรแบบนี้ครับผมเป็นแฟนเกมแฟนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคุณจะรักหนังเรื่องนี้มากๆครับโดยทีนี้นะครับผมเรามาเข้าถึงเนื้อเรื่องของหนังกันบ้างดีกว่าเอาแต่อวยกันมาเกือบ2นาทีครึ่งแล้วเนี่ยเกือบจะปาไป3นาทีแล้วเนื้อเรื่องของหนังนะครับผมว่าถึงโลกอนาคตที่แบบมนุษย์เนี่ยแบบเซ็งละกับโลกความจริงโลกความจริงแม่งห่วยทุกๆอย่างมันแย่ก็เลยเข้าไปอยู่ในเกมที่ชื่อว่า The Oasis นั่นเองครับผมโดยเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ทำให้เราเข้าไปอยู่ในโลก VR ซึ่งเราจะสามารถเป็นอะไรก็ได้เป็นใครก็ได้เหมือนเข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการนั่นเองแต่เรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าผู้สร้างเกม Oasis นะครับผมได้ตายลงนะครับและเขาก็ได้ฝากภารกิจเอาไว้3อันว่าถ้าใครที่สามารถพิชิต3ภารกิจนี้ได้เนี่ยจะได้รับกุญแจ3ดอกที่จะเข้าไปรับอีสเตอร์เอ็กซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของเกมนี้นั่นเองครับนั่นก็คือสิทธิในการครอบครองเกมอย่างสมบูรณ์แบบเลยเรียกง่ายๆว่าได้กลายเป็นเจ้าของเกมนั่นเองครับผมแล้วก็ได้รวยเป็นพันๆล้านนะครับเพราะว่าบริษัท The Oasis เนี่ยเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลกนั่นเองทีนี้นะครับผมเมื่อเจ้าของตายและเปิดการแข่งขันมาอย่างนี้ผู้คนที่แบบโอ้โหอยู่ในเกมก็อยากจะไปแย่งชิงอยากกลายเป็นเจ้าของเกมกันนั่นเองครับผมโดยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมแย่งการแข่งขันนี้ด้วยเพราะหากคุณชนะเนี่ยคุณจะได้บริษัทอันดับหนึ่งของโลกในทันทีและนั่นนะครับผมทำให้เกิดการต่อสู้ขึ้นอย่างดุเดือดมากๆในโลกของเกมและรวมถึงโลกแห่งความจริงด้วยนะครับผมซึ่งเรื่องราวนี้นะครับได้สอนให้เรารู้ถึงอะไรหลายอย่างมากมายเลยความบาลานซ์ของชีวิตเรื่องราวต่างๆโอ้โหดีงามมหาศาลนะครับผมคือแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องที่ลึกเดาไม่ออกอะไรมากมายมหาศาลขนาดนั้นแต่จุดเด่นอย่างที่เราเคยบอกนะครับผมคือระหว่างการเดินทางนั่นเองครับโดยการให้เรตติ้งของหนังเรื่องนี้เนี่ยเราจะขอแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับผมส่วนแรกนะครับก็คือสำหรับคนที่เป็นเด็กผู้ชายชอบเล่นเกมชอบดูการ์ตูนเอาไปเลยครับผม10เต็ม10ครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เคยดูการ์ตูนไม่เคยเล่นเกมไม่เคยอะไรมาก็น่าจะสัก8เต็ม10หรือไม่ก็7เต็ม10นั่นเองและนี่นะครับผมก็คือการรีวิวหนัง Lady Player One ของเราในวันนี้นั่นเองครับผมหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยอยากให้ทุกคนไปดูหนังเรื่องนี้จริงๆคือดีมากๆครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับบ๊ายบาย